สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินเขากันไปหน่อยต้มแซ่บเอ็นแก้วอีกแล้วนะคะตามด้วยนี่เลยหมูแดดเดียวกับสอดพริกนะคะเมนูยังไงสไตล์บ้านๆเดี๋ยวจะตักเอ็นแก้วให้ดูนะคะนี่จะต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะกินอีกครั้งก็ยังแซ่บอยู่เนาะเอาละค่ะพร้อมแล้วลงมือลงไม้กันเลยดีกว่ามาเด้อจ้าเด้อบ้านนี้สดน้ำซุปเลือดเอ็นแก้วยั่วๆเอ็นแก้วหมูค่ะกินหอมมากพี่น้องเลยหมูแดดเดียวจิ้มซอสพอกันจ้ะสดหอมลองคอพี่น้องเอ้ยความหวังไม่ใหญ่หน่อยเพราะงั้นเราบ่เสียบาทเป็นไหนตอนเท่าเรียนหาซื้อของนั่งขัวขวัญเท่าพี่น้องนั่นมาเป็นแบบจับสุดดอกนั่นมาเป็นยังไงก็บอกเป็นมาบัดนี้เป็นไงด้านหนึ่งหัวขวัญไม่น้อยซื้อของจึงสบายเห็นตายมีแต่คนอายุ70ขึ้นหลักมาขึ้นงานมหาวิทยาลัยถ้าซื้ออีหยังมาให้ฉันแน่ในห้องข้างล่างว่าซะเด้บาดเรื่องถามว่าเป็นหยังเครื่องตานะมันเอามาเอามันออกมากินแล้วสิไม่น่าได้ถามฉันคิดว่ามันฝรั่งฉันอยู่ทั้งบ้านแล้วอยู่หน่อยๆมันหนาสิบครอบกินดอกควะดอกขาบน่ะมันอะไรได้มาฉันซื้อมาให้เธอเรียบร้อยแล้วล่ะจะว่าเธอพาฉันไปเอาอย่างได้เด้อฮะคือไงยาอีหยังมันเอาได้มาฮอร์โมนนั่นเด็กฉันไปเอาแล้วมันบ่มีตอนนี้เขาส่งข้อความมาแล้วว่ามันมาแล้วบ่อยากไปซะแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าคอยละยืนหัวขวัญเจ้าเป็นยังเจ้าย่านติเอ้ยคนย่านเสียฟอร์มพี่น้องเอ้ยคนย่านเสียฟอร์มเอ้ยกะฉันเมืองข่าวถ้าเห็นบ่เขาบ่ให้คนอายุ70ขึ้นถ้าบ่จำเป็นอย่าออกนอกบ้าน
เพราะว่าพุ่มต่านทานมันบ่มีตายไปไม่ใช่แกถึงขึ้นพี่น้องที่ตายเมื่อไหร่ก็เลยว่าบ่ออกไปก็จะไปจังแดดอ๋องสิเจ้าขับรถนั่งอยู่ในรถบ่ต้องออกไปข้างนอกขับรถไปจอดด้านขายยาให้คอยคอยจะเอายาแล้วขับรถไปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่บ่ต้องเข้าไปนั่งข้างนอกนั่งในรถเดี๋ยวคอยเข้าไปเองเพราะว่ามื้อนั้นสิไปซื้อคอยคอยฉีดแอลกอฮอล์ให้เจ้าเสียเดียวล้างมือเจ้าบ่อยากเฮ็ดมื้อนั้นเจ้าอื้ออาอาเราเป็นจังไหนมันเออเขาก็บอกอยู่ถ้าออกไปข้างนอกต้องมีตัวนี้ถ้าบ่มีตัวนี้อันตรายมากเป็นไหนแม่นก้องไปบอกเมื่อสุยังตัวเนี้ยของนั้นยันบอกคนต้องการหลายๆมันขาดตลาดอยู่แล้วขนาดเมืองไทยเห็นบ่ในห้างเนี่ยก็ยังบ่เหลืออย่างแม่น่ะได้บอกเพิ่นมาเมื่อนี้ก็ซื้อคิดซื้อหยังให้มันเรียบร้อยซื้อมาตุนไว้มันได้บ่าฉันมีแล้วเด้เธอมีแล้วแต่เธอแกกินแล้วซื้อมาไว้มันบ่ได้อันนั้นน่ะมันมีในตู้เย็นมันมีหม่องไว้อยู่แม่น่ะได้เถียงก็ได้ฉันขึ้นแวะก็ได้อยู่สันนี่แหละว่าเจ้าบ่ซื้อไปก็ได้เจ้าเด้ออาหารการกินข่อยเหลือเฟือเด้อของเจ้าข่อยบ่ได้ขึ้นยากทั้งเนี้ยข่อยขึ้นหักแต่อาหารเจ้าเจ้าคันบ่มีน้อยบ่มีน้ำปังบ่มีเกลือเจ้าอยู่บ่ได้แท้บ้านข่อยบ่ได้กินข้าวใส่น้ำพริกนี่ล่ะนี่แหละว่าอยู่นี่กระดาษทิชชู่ยังของกินที่เป็นของที่เก็บได้ดุลเนี่ยห่างมิตรสั้นบ้างค่ะจำนวนคนติดแค่เพิ่มขึ้นพี่น้องย่านคนของข่อยย่านแล้วตอนแรกหัวเราะข่อยแล้วถามเพิ่นมาน้องเจ้าเด้บ่ย่านฉันคิดว่าเขาย่านขึ้นมานิดนึงค่ะจ้าบ่นิดนึงดอกน้องเจ้านะขนาดข่อยท้องเสียยังบ่กล้ามาบ้านเขาเลยขนาดท้องเสียน้องเจ้าก็ย่านว่าซั่นสุภาคาโรล่าผ้าตายเนี่ยบ่ย่านมันอยู่ไปค่ะผู้เฒ่าคิดซะคิดว่าแต่บ่เป็นดอกบัดได้อ่านข่าวหลายๆบัดนี้ย่านบัดนี้ไม่ว่าบุญบาปมีอะไรไปอยู่ในยุคสงครามเนาะกระเม้นก็ไทยลบกันตะกี้ค่อยเห็นแล้วว่าเขาอยากมาแพงซ้ำไหนลำบากซ้ำไหนไปมันกระโบเสียไหมหน่อยว่าบีบีคือกันแม่บ้าตุนอาหารเด้อหาเขาหยุดเขาปิดเขากักสิบ่ได้ไปซื้อกับเขาบ่มีกับเขากินเด้บอกแม่ว่าแม่รู้หนูจะตุนอะไรแ
กระป๋องหนูก็ไม่กินมาม่าหนูก็ไม่ค่อยชอบแม่ระวังมึงบ่ชอบซ้ำมือนึงมึงสิบ่เหลือหยังกินแต่แค่มื้อนั้นสิน้อยแม่น้อยว่าให้มันตุ๋นของแล้วมันมามันบ่กินมันบ่มาก็เลยบ่นี่แม่เอาสิเว้าต่อวัดมื้อเช้าโทรหาแม่แต่เช้าๆมันจะ 6:00 นจะไปถึงแม่หนูอยู่ห้างนะตอนนี้หนูมาหาซื้อของตุนมันมาให้ถามเพิ่นอยู่ว่าได้หยังมาแน่เราจะเลยโทรไปถามมาแม่วันนั้นแม่โอ้อะไรก็ยากแล้วนะแม่ก่อนมันจะไปซื้อของอะไรเขาก็เอาไปหมดกระชมงามๆมึงบอกกูจักสีเบาข้ามไหนบอกแล้วพวกมึงกับบ่เสื้อกูเนาะที่มันคือพอมึงเรียกมาทางเนาะคือพอฝรั่งเราไปตุนหัวแห้งมันถามเขาอีกว่าเกี่ยวน้ำมือเจ้าเหลือหลายบ่เหลือแกคอยบ่แบ่งให้ไผบ่ต้องมาถามขอบคุ้ากระซ่างพอคอยมีอยู่ขวดเดียวใส่ไปแล้วมันก็เหลือลดลงลดลงบ่แบ่งมาต้องมาถามน้ำคอยบ่มีให้ก็เลี่ยงฮันละคือว่าข้าวบอลยังแต่ว่าข้าวบอลเกินเท็จเกินเป็นไรนี่แม่น้อยยังว่าใจเย็นแน่เพราะว่าแม่น้อยได้ตุนไปแล้วเป็นบางส่วนนั่นว่าแม่น้อยก็บ่ได้เดือดร้อนมือนั่นก็เจ้ามือมันขึ้นเป็นพันน่ะมือมันขึ้นวื้อวื้อพี่น้องเอ้ยในเมืองฮอดบ่มีมองสิจอดฮอดบ่มีมองสิเข้ารถเข็นยืนแง่กันอยู่ข้าวเดียวของในสั่นว่างพิษเห็นบ่สู้ไว้นํากันพี่น้องเสื่องนี่มันเฮายังเฮ็ดหยังบ่ได้การลื่นเรื่องบันเทิงเพิ่นก็เห็นมาออกจดหมายไปทางวัดเราบ่แม่นบ่ว่าบ่ให้จัดงานลื่นเรื่องบันเทิงอีหยังบ่ต้องการให้คนมาชุมนุมกันกับเบิ่งกันต่อไปพี่น้องเศรษฐกิจบ่ต้องเรื่องเศรษฐกิจบ่ต้องเว้าถึงหรอกมันลามจนไปทั่วโลกค่ะระมัดระวังและยืนยัดเจ้าของตั้งสติดีๆเด้อค่ะการใส่ใจเงินคำเด้อ1ความรัก1ปรารถนาดีค่ะด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า